สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันหยุดลุงบั๊มมาคนเดียวครับฉายเดียวปัดคงไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้ลุงบั๊มจะไปทำคลิปบ่อตกปลาเปิดสิ่งนะครับของนายะนะครับนายะเหมือนลีวันนี้เป็นวันเทสปลานะครับปลาบ่อนายะเปิดสิ่งนะครับยังไม่เคยเปิดตกเลยนายะจะเปิดตกแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนนะครับก็วันนี้ไปเทสปลาดูก่อนว่าอาการปลาเป็นยังไงนะครับเพื่อจะให้ได้นะที่ลงชื่อทำการแข่งขันนะครับได้ชมว่าปลามีอาการแบบไหนลักษณะบ่อเป็นยังไงนะครับกำลังเดินทางไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อนายะมือลีครับผมไปครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ่อนายะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าสภาพบ่อกับอาการปลาเป็นยังไงบ้างไปดูครับอันนี้คือสภาพบ่อนะครับบ่อขนาดกำลังพอดีนะครับนั่งประมาณสัก15คนพอดีมากสังเกตปลาตรงกลางบ่อนะครับปลาขึ้นดีมากครับกำลังเติมออกซิเจนในน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูการเทสปลานะครับอันนี้ครับนายะครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของบ่อนะครับยะหมื่นลี้เจอกันครับวันที่6มาสนุกด้วยกันครับครับผมวันที่6นะครับมาสนุกด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังเทสปลานะครับอันนี้สวัสดีครับเจ้าของทนายชนเจ้าของบ่อดงหลวงนะครับใครว่างๆนะครับก็ไปได้นะครับบ่อดงหลวงนะครับมาดูครับว่าอาการปลากินเหยื่อเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบบ่อนะครับนะครับหมายตกก็จะเป็นนั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับหัวบ่อท้ายบ่อแล้วก็จะมีโซนดวลเดือดอยู่ฝั่งโน้นครับโซนดวลเดือดอยู่ฝั่งโน้นนะนี่บรรยากาศร่มรื่นน่านั่งมากครับโอ้ปลาต้องมีไซส์โลนะครับโลขึ้นนะครับขนาดบ่อสภาพบ่อกระทัดรัดกำลังเหมาะครับแมตช์วันอาทิตย์ที่6นี้นะครับเจอกันนะครับนานาที่จองไว้นะครับวันที่6นี้โดนจองตั้งแต่ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับขึ้นชื่อว่ายะหมื่นลี้แล้วไม่ธรรมดาแน่นอนครับเจ้าของบ่อยังไม่ลงรายละเอียดแต่คนจองเต็มหมดแล้วนะครับใครที่พลาดวันที่6นะครับต้องรอแมตช์ต่อไปนะครับ
มันคือสัตว์ประหลาดครับท่านผู้ชมอย่าลืมเซฟนะครับสายเซฟนะครับคนไหนมาบ่อนี้อย่าลืมสายเซฟนะครับเรียบร้อยอีกแล้วครับอีกแล้วครับมาที่สองกระโดดโชว์ตัวอีกแล้วเงียบร้อยครับเงียบร้อยเงียบร้อยเงียบร้อยสวยสวยตัวนี้บ้าโอ้ยคือแรงดีฮะปลาที่ผักหัวลงมันติดหลังแรงครับตับที่สองสวยสวยเบาเลยครับว้ายเบาเลยเนาะชั้น4 5แล้วมันก็เบาเนาะห่านดีเลยครับขออีกหน่อยสุกอีกแล้วสุกอีกแล้วแรงดีแรงดีรุ่นนี้เหรอวะมึงเอาปล่อยเนาะฮะรุ่นนี้เหรอวะรุ่นนี้ละครับลูกว่าโลเท่าไหร่เจ็ดสิบโลเจ็ดสิบครับผมปลาไส้นี่ครับผมอันนี้เป็นการบัดโอ้วันนี้เทสปลาครับผมลองราคาวันที่หกเจอกันปลาไส้นี่ครับผมงามเลยครับผมวันที่หกนะครับเจอกันวันที่หกนะครับมันแน่นะครับก็เท่าที่เทสดูครับก็เข้าเรื่อยๆนะครับมันก็วัดติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับปลาก็อยู่ประมาณไซส์5ขีดนะครับถึงประมาณ6กิโลนะครับอยู่ที่ดวงใครดวงมันเด้อวัดที่6เด้ออย่าลืมเซฟตี้นะครับเด้อโดนของใหญ่ครับผมวัดที่6เจอกันครับครับผม